ังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของฝั่งอ่าวไทยอาทิเกาะสมุยเกาะพะงันซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำหรือ 1P3R ขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวประกอบด้วยระบบการป้องกันอุบัติเหตุ prevention ได้แก่การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยด้วยการจัดอบรมให้ความรู้การจัดระเบียบกิจกรรมและควบคุมการจราจรทางน้ำการให้ข้อมูลข่าวสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลและควบคุมการจราจรทางน้ำและการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาในส่วนของการรับมือกับอุบัติเหตุ response เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อร่วมตรวจตราฝึกซ้อมและปฏิบัติการการฟื้นฟูและเยียวยาหลังเกิดอุบัติเหตุมีการประกันอุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำและเพื่อให้มีการยกระดับมีความสมบูรณ์จึงต้องมีการวิจัยและพัฒนา research and development ทั้งในส่วนของการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยของเรือท่าเรือและคนประจำเรือทั้งนี้เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมจึงจัดกิจกรรมชูชีพเก่าแลกใหม่ปลอดภัยได้มาตรฐานด้วยการให้ผู้ประกอบการนำชูชีพเก่าที่เสื่อมสภาพมาแลกเปลี่ยนเสื้อชูชีพใหม่ที่ได้มาตรฐานปลอดภัยสำหรับใช้บริการแก่นักท่องเที่ยวอันเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริงด้วยความปรารถนาดีจากกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม